อยากถามภาพที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าต้องบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นคือหนิงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คุณชายอยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวต้องถามคุณชายนี่อะไรฮะฮะเรื่องอะไรครับภาพอันนี้ภาพแบบภาพล่าสุดที่ร่วมเฟรมกันก็ไม่มีอะไรครับชายก็ไม่อยู่จริงๆอันนี้คงต้องรอถามคุณอ้ำดีกว่าเนาะสำหรับชายเองชายก็ไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้นะครับเป็นสัญญาณที่ดีไหมคะว่าเขาจะกลับมาเดี๋ยวนะคือจริงๆเนี่ยตะกี้หนิงไปงานอีเวนต์หนึ่งงานก็บอกพี่ๆไปแล้วว่าจริงๆคือไม่ว่าคุณพกเองหรือคุณอ้ําเองคือพวกเราก็จะเป็นเพื่อนๆอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้อนๆกลมๆเดียวกันอยู่แล้วซึ่งเขาก็ไม่ได้แบบทะเลาะอะไรกันเขาก็พูดต่างฝ่ายต่างก็พูดกันถึงทุกคนว่าเป็นเพื่อนกันก็ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่แปลกที่ว่าเราจะเจอกันหรือว่าจะอยู่ในเฟรมเดียวกันได้อะไรเงี้ยค่ะอะไรนะครับระหว่างก็มีคุยกันปกติแล้วครับก็เป็นในเนาะก็คุยเป็นเพื่อนกันปกตินั่นแหละครับครับอันนี้เขามาเจอกันโดยบังเอิญหรือว่าทำงานกันมาโอ้โหอันนี้รอคุณอ้ําดีมั้ยอ่ะคุณหนิงก็ไม่ได้ไปด้วยสิคุณหนิงก็โยนอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอคุณอ้ําดีกว่าครับเพื่อที่แบบใช้ว่าทุกอย่างน่าจะเป็นพี่อ้ําเนาะเค้าน่าจะตอบได้ดีมากกว่าชายแล้วก็กว่าหนิงเองคือเอาจริงๆนะทั้งหนิงทั้งชายเองอ่ะทุกคนก็จะชอบมาถามว่าอะไรยังไงซึ่งเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเพื่อนไม่ได้เล่าอ่ะทุกคนก็จะเข้าใจว่าเราน่าจะรู้ดีที่สุดแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้เล่าเราก็ไม่ได้ไปซักหรือจะไปถามอะไรอ่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนอยากเล่าอะไรเพื่อนก็เล่าเองใช่ แล้วอย่างเราสองคนได้เห็นภาพนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับกับพี่หนิงไม่ได้ไปเราเห็นภาพว่าสำหรับหนิงเหรอคะหนิงรู้สึกเป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะจริงๆก่อนหน้านั้นที่เขาจะมีข่าวว่าคบกันหรืออะไรเขาก็เคยเจอกันร่วมเฟรมกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะณเวลานั้นถูกจับจ้องไปที่คนอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะที่คนที่แบบบางทีไม่ต้องจริงๆคนเราบางทีมันไม่ต้องจบท้ายด้วยการเป็นแฟนกันแต่งงานกันคือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้ใช่ไหมคะชายครับแต่ว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณอ้ําไม่มีแฟนก็โทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษคนเนี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่านะพี่ชายค่ะที่ฝรั่งเศสนี่ไงทุกคนมาถามหนิงหมดเลยเขาไปถามเขาสนุกดีครับก็สนุกดีครับก็เอนจอยก็ตามที่ได้เห็นนะครับสตอรี่หรือว่าตามภาพที่เราเห็นกันก็สนุกสนานกันครับไปกันแก๊งเพื่อนๆทั้งหมดเลยก็สนุกครับก็ลันลาตามปกติถ่ายรูปเหมือนที่เห็นนะครับก็แฮปปี้ครับคุณแซวว่าเป็นทิปแม่รักษาแผ่นใจโอ้ยคงไม่เนาะไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วอ้ําเขาเป็นคนที่เขาก็เอนจอยเวลาอยู่กับเพื่อนเขามีความสุขแล้วเขาก็เป็นคนรักเพื่อนเพื่อนๆถึงรักเขาด้วยเหมือนกันได้มีปรึกษาอะไรกันบ้างเที่ยวเลยก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าเราก็สนิทกันก็มีคุยกันบ้างครับเพื่อนเยอะพี่อ้ําไม่เหงาไม่เหงาแล้วครับไม่เหงาแล้วครับไม่เหงาแล้วครับอยากหลายคนงงเรื่องเครื่องบินชนกันคิดว่าพี่อ้ําอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่จริงไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับไม่อยู่ครับอันนั้นเป็นพี่เอครับไปทริปนี้เป็นทริปแปลกคือเราเหมือนประมาณว่าจะมาเจอกันบ้างแล้วบางคนก็กลับก่อนอะไรเงี้ยครับคืออย่างชายอย่างอ้ําอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยอ้ําก็กลับก่อนแล้วชายก็กลับตามอะไรเงี้ยก็คือเป็นทริปที่แบบเฮ้ยจะมีช่วงนึงที่เราได้มารวมกันแล้วก็ต่างคนต่างกลับอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนั้นนะครับเสียใจหนิงไม่ได้ไปเสียดายหนิงน่าจะไปหนิงไม่มีตังค์เที่ยวหนิงต้องเก็บเงินให้ลูกเรียนค่ะสุดท้ายแล้วเราอยากให้พี่อ้ําสมหวังในความรักเป็นครับหมายถึงว่าอยากให้เจอเนื้อคู่เร็วๆหรือว่าถามถูกคนเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเอาจากใจของเราเลยจริงๆเราคุยกันตลอดกับชายนะว่าจากใจของเราอ่ะจะใครก็ได้ที่เป็นจิ๊กซอที่ต่อลงตัวซึ่งจริงๆสุดท้ายถ้าไม่มีใครก็อยู่กับพวกเราก็โอเคเนาะคือใครก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขค่ะชายได้เหรอครับสำหรับชายเองชายว่ามีอยู่แล้วแหละแน่นอนชายจะหาให้ใช่ไหมคะเหรอครับก็ต้องผ่านด่านพวกเราก่อนเปล่าไม่ใช่ก็จริงๆแล้วก็คือต้องเป็นคนที่รักเขาแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็มีเวลาให้กับเขาใช่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆสำหรับอ้ําแล้วอ้ําไม่ได้ต้องการผู้ชายที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟคแต่ต้องเป็นผู้ชายที่สามารถดูแลแล้วก็มีเวลาให้กับเขาอ่ะเนาะใช่ว่าจริงๆสำหรับผู้หญิงทุกคนด้วยแหละใช่มั้ยครับที่สำคัญต้องไม่โกหกด้วยอันนี้สำคัญอ้าวพี่นี่
เอาไม่อันนี้คือเรารู้นิสัยเพื่อนเราไงเข้าใจป่ะหรือไม่ก็ทั้งว่าพวกเราเองอ่ะคืออย่างที่ชายบอกถูกต้องแล้วว่ามีเวลาให้เข้าใจแล้วก็ต้องไม่โกหกอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้คุยอย่างนี้ตลอดไปใช่แต่ว่าจริงๆวันนี้มีความคิดใหม่ว่าอะไรรู้ป่ะไม่มีก็ได้นะพูดถึงอ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็เป็นโสดใช่ป่ะแล้วหลานน่ะที่น่าจะได้รับมรดกเขาอ่ะแล้วก็ผู้หญิงอ่ะมีแค่2คนถูกป่ะที่แบบตามที่ควรจะได้ก็คือน้องนิรินกับน้องมายูใช่ไหมเพราะแม่หญิงกับแม่เมย์ก็ต้องดูสิทำงานกันแบบโหหัวขิดใช่ไหมก็เราก็ส่งเสียเลี้ยงดูมรดกที่เหลือก็เอาที่คุณอ้ําถูกไหมแบ่งออกเป็น2ดีไหมชายแล้วก็เอาที่ชายด้วยไงอันนี้แล้วแต่ที่ใช่ไหมหญิงสบายใจเลยฮะนะคะค่ะขอบคุณค่ะ